เป็นชุดปฏิบัติการฝ่ายพิเศษของฝ่ายปกครองและทหารเนี่ยร่วมมือกันนะฮะในการไปจับกลุ่มเครือข่ายยาเสพติดซึ่งรายนี้เดิมทีก่อนหน้านี้กลายจากคนเสพกลายมาเป็นคนขายซะเองแต่สุดท้ายไม่รอดถูกจับกลุ่มเอาไว้ได้ครับเปิดประตูมากำลังซอดเข้าไปไฟมาไฟต้องเร็วเร็วไฟต้องเลยบ้านไปไหนลงไปแล้วค่ะลงไปแล้วข้างบนข้างบนไปรอไว้ข้างบนนี่ดูไหนดูแบบนี้เลยลงมาออกไปไหนเร็วมึงอยากเร็วกูเห็นแล้วอยู่ไหนนี่สุดท้ายไม่รอดคุณผู้ชมครับถูกตำรวจนะฮะแล้วก็เป็นเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองและทหารเนี่ยคือส่วนที่กำลังร่วมกันนะฮะในการไปจับกลุ่มเป็นชุดไกลสีครับชุดปฏิบัติการพิเศษฝ่ายปกครองและทหารชุดมังกร27นะฮะของสุพรรณบุรีไปจับกลุ่มชายคนนี้ชื่อว่านายศิวพลเกตคงครับหรือว่านายเนดอนเจดอนเจดีอายุ22ปีที่ก่อนหน้านี้เนี่ยเขาเคยยุ่งเกี่ยวกับเรื่องของยาเสพติดมาก่อนแล้วก็ผันตัวมาเป็นพ่อค้าเฮโรอีนนะฮะแล้วก็เป็นรายสำคัญของจังหวัดด้วยคุณผู้ชมซึ่งตอนที่บุกจับกุมกันอยู่เนี่ยญาติเนี่ยบอกว่าไม่มีใครอยู่แล้วในห้องเนี่ยเพราะว่าเจ้าตัวเนี่ยในเนสเนี่ยหนีลงไปด้านล่างแล้วแต่สุดท้ายความเป็นจริงคือหนีขึ้นไปบนดาดฟ้าคุณผู้ชมแต่ก็ไม่รอดครับเจ้าหน้าที่ก็มีการบุกขึ้นไปนะฮะแล้วก็จับกุมตัวเอาไว้ได้ถามว่าหลักฐานล่ะอยู่ไหนเป็นยาเสพติดเจ้าตัวเนี่ยโยนทิ้งลงจากดาดฟ้าเนี่ยลงมาตรงจุดนี้นะฮะเจ้าหน้าที่ก็มีการไปสืบจนกระทั่งเจอของกลางนี่แหละคุณผู้ชมครับเป็นเฮโรอีนก็มีการบุกจับกุมเมื่อประมาณตีหนึ่งครึ่งที่ผ่านมานี่เองนะฮะที่อาคารพาณิชย์ในพื้นที่สุพรรณบุรีซึ่งจากการตรวจพบของกลางเนี่ยเป็นเฮโรอีนครับบรรจุอยู่ในซองพลาสติกใส5ถุงด้วยกันน้ำหนักรวมประมาณ105กรัมนะฮะแน่นอนว่ามันจำนวนด้วยหลักฐานคุณผู้ชมครับในเนสก็สารภาพเลยบอกว่าคือเขาเนี่ยซื้อมาจากพ่อค้ายาเสพติดครับในพื้นที่ตำบลสะกระโจมมาแบ่งขายให้กับลูกค้าและขายให้กับกลุ่มลูกค้าเฉพาะกลุ่มเท่านั้นเองนะฮะไม่มีการขายให้กับบุคคลภายนอกเพื่อความปลอดภัยและก่อนที่จะมาเป็นพ่อค้าเนี่ยจริงๆแล้วเมื่อ2ปีก่อนเคยถูกจับเกี่ยวกับเรื่องของการเสพยามาก่อนแต่ณตอนนั้นเนี่ยไม่ได้ติดคุกนะฮะเพราะว่าถูกคุมประพฤติพอหลังจากที่พ้นกำหนดคุมประพฤติออกมาเนี่ยก็เลยกลับมาขายยาเสพติดซึ่งรอบนี้เนี่ยมันก็หนักกว่าเดิมคุณผู้ชมครับและก่อนที่จะมีการคุมตัวไปดำเนินคดีนะฮะเมียของนายเนกก็ได้มีการอุ้มลูกวัย2ขวบเนี่ยมาหาแล้วก็ร้องไห้กันเลยบอกฝากฝังดูแลลูกกันให้ดีรอพี่ออกมานะในขณะเดียวกันก็ไปกอดร้องไห้กอดยายและขอโทษยายที่ทำให้ต้องลำบากด้วยครับไม่เป็นไรเดี๋ยวก็โดนที่ทำให้ลำบากไม่ลำบากก็ทำที่ได้ขอขอโทษเลยโอเคเออดูนะมีอะไรขอขอโทษนะขอโทษนะเชื่ออะไรเมียวะสังเกตอะไรเนี่ยครับดูแลรู้กันดีนะโอ้ก็อยากจะสงสารนะเนะเนาะนะเพราะว่ามีลูกแล้วจริงๆควรจะคิดก่อนทำอะไรให้มันมากกว่านี้เนาะค่ะมันก็น่าเศร้านะแต่ว่าก็ทำไปแล้วความผิดมันก็ต้องลงโทษนะคุณผู้ชมครับตำรวจก็เลยมีการแจ้งข้อหาเกี่ยวกับเรื่องของการมียาเสพติดไม่ได้ครอบครองเพื่อจำหน่ายนะฮะเป็นยาเสพติดประเภทหนึ่งด้วยก่อนจะมีการคุมตัวแล้วก็ดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไปนะฮะค่ะอย่าไปยุ่งเกี่ยวเลยนะคะเรื่องของยาเสพติดคนเสียใจที่สุดคือคนรอบข้างเนี่ยทั้งเมียทั้งลูกแม่เขาอีกอายุ22เองนะในเนะนะคะหวังว่าจะไม่มีรอบหน้าแล้วดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็ที่สำคัญครับอย่าลืมกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดทุกข่าวที่สำคัญกับสำนักข่าว1 News เชื่อมั่นในข่าวมั่นใจ1 News